ยอดฝีมือที่คัดมาจากทั้งหมดมา8คนสุดท้ายรอบนี้เนี่ยจะเรื่องส่วนใหญ่เป็นเรื่องจิตวิทยาล้วนๆเลยเนาะเพราะว่าความสามารถในบางทีอาจจะมีใกล้ๆกันแต่ถ้าใครจิตแข็งสุดก็จะสามารถชนะได้ถ้าจิตใจเราวอกแวกเนี่ยนะเนาะมันจะไปเลยใครติดทีมชาติเนี่ยสมมติติดทีมชาติซีเกมเอาเก็บตัว8เดือนคัดเลือกครั้งนี้ติดนะ24คนอีก3เดือนคัดอีก3เดือนคัดอีกคัดทุก3เดือนเพื่อให้ทีมชาติตื่นตัวถ้าคุณอยู่ได้คุณก็อยู่ต่อครับถ้าคุณอยู่ไม่ได้หน้าใหม่ก็มาแทนขณะนี้เด็กของเราเนี่ยมีเป็นร้อยเลยรุ่นใหม่ที่จะขึ้นมาเนี่ยยิงกันนี่เป็นร้อยแต่ว่าฝีมือนั้นก็มีแตกต่างกันมากส่วนที่จะพัฒนาให้ไปถึงก็คืออยากให้เขาไปถึงการแข่งขันโอลิมปิกการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเรียกศรัทธาของสมาคมให้กลับมามุ่งมั่นตั้งใจทำในสิ่งที่ถูกต้องสุจริตโปร่งใสตรงไปตรงมานี่คือคำประกาศของสกลวรรณพงษ์หลังเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยซึ่งตลอดระยะเวลากว่า2ปีที่ผ่านมาก็ได้พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าผู้ชายคนนี้พูดจริงทำจริงสวัสดีคุณผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Sport Vision The Exclusive กับผมแคนอติรุธกิติพัฒนะนะครับในวันนี้ครับเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของกีฬายิงปืนฮะเชื่อว่าหลายคนรู้จักกีฬานี้ครับเคยเห็นนักกีฬาได้รางวัลมากมายแต่ว่าคุณรู้ไหมครับว่ากีฬานี้ตกลงแล้วเนี่ยเขาเล่นกันยังไงกันแน่มีวิธีการยังไงกันแน่และสำคัญตอนนี้กีฬาชนิดนี้ถือว่ากลับมาเป็นหนึ่งความหวังของประเทศไทยเหมือนกันนะครับวันนี้เราอยู่กับนายกสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยนะครับต้อนรับคุณสกลวรรณพงษ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับสู่รายการของเรานะครับครับก่อนอื่นนะฮะเราพูดถึงกีฬายิงปืนนะฮะซึ่งก็มีการแข่งขันไปทั่วโลกผมทราบแค่ว่ายิงปืนก็คือการที่ยิงให้เข้าเป้าแต่จริงๆแล้วกติกาหรือว่าการแข่งขันกีฬายิงปืนเนี่ยเป็นยังไงเล่าให้ฟังคร่าวๆหน่อยครับคือกีฬายิงปืนเนี่ยที่จริงผมก็ไม่ใช่นักยิงปืนนะครับไม่ใช่นักยิงปืนแต่เมื่อมาเป็นนายกสมาคมแล้วเนี่ยก็ใช้หลักการบริหารงานร่วมกับการลงลึกในเรื่องเทคนิคครับเพราะการยิงปืนเนี่ยผมดูแล้วมันจะมีเสน่ห์และมีวิญญาณในตัวครับมีเสน่ห์ก็คือมันมีความงดงามในท่วงท่าท่วงทีในการยิงครับแล้วมีวิญญาณก็คือมันเหมือนมันสามารถพัฒนาได้มันจะเคลื่อนไหวไปข้างหน้าได้ข้างหลังได้เพราะฉะนั้นถ้าเราทำดีๆเนี่ยนักกีฬาก็เราก็จะไปในทิศทางที่ดีครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้หลักการบริหารและพัฒนาครับเข้ามาแล้วก็ศึกษาลงลึกนะครับแล้วก็ทำยังไงให้เกิดสมดุลครับในเรื่องต่างๆนะครับแล้วก็ใส่ใจกับนักกีฬาดูแลเขาไม่ว่าการแข่งขันภายในประเทศหรือระหว่างประเทศก็ต้องให้สม่ำเสมอครับนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเบื้องต้นที่หลังจากที่ผมได้ลงไปดูครับส่วนเรื่องของการแข่งขันแล้วฮะเขาแข่งกันยังไงครับต้องยิงให้เข้าเป้ายังไงเป้าเป็นยังไงสนามมาตรฐานเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกเป้าอิเล็กทรอนิกส์เป้าอิเล็กทรอนิกส์นี่มันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมครับก็จะมีจุดตรงกลางจุดตรงกลางนี่ก็ยิงเข้าไปได้10 ออกมาได้9ได้8ได้7ก็ไล่เรียงกันไปไล่เรียงกันไปทีนี้ถ้าสนามมาตรฐานเนี่ยมันเป็นเป้าอิเล็กทรอนิกส์ผมจะพูดง่ายๆนะพูดให้เข้าใจง่ายๆเป็นเป้าอิเล็กทรอนิกส์พอยิงเข้าไปเนี่ยใช้ลูกเนี่ยลูกมีจุด2แบบก็คือลูกอัดลมครับกับลูกจุด22เดี๋ยวนี้ใช้จุด22ยิงเข้าไปยิงที่เป้าแล้วเป้าก็จะมาขึ้นที่หน้าจอมันมีส่งสัญญาณมาได้เลยมาเลยเขาเรียกเป้าอิเล็กทรอนิกส์ไงเราไม่ได้ใช้เป้ากระดาษหรอครับถ้าแข่งภายในประเทศไปที่จังหวัดที่เขาไม่มีเป้าอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็อนุโลมใช้เป้ากระดาษได้ครับแต่เป้ากระดาษนั้นน่ะมันมีจุดอ่อนตรงที่ว่าหลอกลวงกันได้โกงกันได้พอเรายิงเข้าเป้ากระดาษเนี่ยมันก็จะเป็นรูใช่แต่เป้าอิเล็กทรอนิกส์มันไม่เป็นรูนะมันพอยิงเข้าไปเนี่ยมันก็จะขึ้นคะแนนที่จอแต่นี่ยิงเข้าไปนี่จะเป็นรูที่กระดาษเลยแต่พอจะนับคะแนนก็เอาเป้ามานับเป้ามานับทีนี้ระหว่างเอาเป้ามานับนั้นก็จะมีการ
ช้กลยุทธ์ในการเจาะได้เจาะได้ใช้ปะกิดสอเจาะเล็บเจาะมั่งพวกนี้นะครับซึ่งมันก็มีช่องทางในการที่ตุกติกกันได้แต่ถ้าเกิดเป็นเป้าอิเล็กทรอนิกส์นี่คือยากแล้วเพราะว่าทุกอย่างสัญญามันส่งขึ้นเลยใช่ครับนักยิงปืนเรามีทั้งปืนยาวและปืนสั้นเลยใช่ไหมครับใช่ครับการยิงปืนเนี่ยเขาเล่นกันคิดคะแนนเป็นเซตหรือว่ากี่รอบหรือว่ายังไงครับรอบแรกเนี่ยเขาจะให้ยิงสมมติว่าปืนสั้นเนี่ยยิง60นัดยิงก่อนแล้วก็คัดเลือกเอา8คนนับคะแนนที่สูงสุดนับคะแนนที่สูงสุดเลยคะแนนมันก็จะขึ้นแล้วก็เอา8คนมายิงไฟนอลสุดท้ายส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งปืนยาวด้วยที่นี้ปืนยาวมันก็จะมีปืนยาวท่านอนปืนยาวท่านั่งท่ายืนปืนยาว3ท่าอย่างเงี้ยก็ใช้ลูกจุดทั้ง2ยิงก็ยิงเป้าอิเล็กทรอนิกส์ก็เหมือนกันครับก็เอา8คนมายิงไฟนอลเหมือนกันก็จะมีส่วนมากจะมี2รอบรอบแรกก็ให้ยิงจำนวนหนึ่งแล้วก็มายิงอีกจำนวนหนึ่ง8คนสุดท้ายเพราะฉะนั้นนี่การที่นักกีฬายิงปืนยิงเข้าเป้าเนี่ยยิงรอบเดียวไม่ใช่ว่าคุณชนะนะมันไม่ได้ฟุกนะต้องสม่ำเสมอแล้วก็ต้องแม่นจริงๆใช่ทีนี้ถ้าเกิดเราฝึกซ้อมน้อยเนี่ยก็จะมีอาการที่แผ่วแผ่วตั้งแต่รอบแรกเลยและยิ่งมา8คนในรอบไฟนอลเนี่ยมันก็ยิ่งจะบีบหัวใจเข้าไปอีกเขาเรียกว่ามันต้องฝึกจิตวิทยาด้วยต้องมีการฝึกจิตวิทยาหนึ่งความแข็งแกร่งของร่างกายนะครับร่างกายต้องพร้อมนะครับสมาธิต้องดีต้องไม่บกแวกต้องไม่คิดว่าข้างเราเนี่ยข้างซ้ายข้างขวานี่จะเป็นใครไม่สนใจแล้วครับคือเขาเรียกว่าควบคุมให้ได้คอนโทรลให้ได้คอนโทรลตั้งแต่รอบแรกแล้วก็จนไฟนอลยิ่งไฟนอลนี่ก็ยิ่งบีบเข้าไปอีก8คนก็คือยอดฝีมือที่คัดมาจากทั้งหมดมา8คนสุดท้ายรอบนี้นี่จะเรื่องส่วนใหญ่เป็นเรื่องจิตวิทยาล้วนๆเลยเนาะเพราะว่าความสามารถในบางทีอาจจะมีใกล้ๆกันแต่ถ้าใครจิตแข็งสุดก็จะสามารถชนะได้ถ้าเกิดจิตใจเราวอกแวกเนี่ยนะมันจะไปเลยถ้าเราควบคุมไม่อยู่อย่างยิงชุดแรกเนี่ย8คนสุดท้ายนี่ยิงชุดแรกถ้าเกิดเรายิงพลาดไปแล้วเราก็มัวมาคิดมาเสียดายนะไม่ได้แล้วครับเพราะมันต้องยิงติดต่อกันเนี่ยมีเวลาคิดไม่มากเพราะฉะนั้นเรื่องจิตใจนี่จะต้อง1ควบคุมให้ได้ครับวันไหนที่ควบคุมได้เรียกว่าคอนโทรลได้เนี่ยจะไปได้ดีครับตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วก็ต้องควบคุมให้ได้จนถึงสุดท้ายครับวันนั้นแหละทีนี้ถามว่าไอ้8คนนี่เก่งกว่ากันไหมอาจจะมีบ้างแต่มันใกล้เคียงกันมากครับแล้วแต่ว่าวันนั้นน่ะใครจะเป็นคนคอนโทรลได้ดีที่สุดการคอนโทรลเนี่ยทั้งภายนอกภายในครับภายนอกก็คือคู่ต่อสู้เราปืนกับเป้าระยะเท่ากันปืนเท่ากันเป้าเหมือนกันครับอยู่ที่ใจและที่นี่คนข้างๆอาจจะเป็นแชมป์โลกครั้งล่าสุดคนข้างๆนี้เป็นแชมป์โลกปีที่แล้วแล้วเราล่ะเป็นใครมาจากไหนทีนี้ถ้าไปคิดพะวงแต่ว่ายืนใกล้แชมป์นะครับขาเราสั่นละมือสั่นละไปแล้วควบคุมไม่ได้เกมนั้นถือว่าทิ้งเลยต้องมาเอารายการใหม่ครับต้องควบคุมกันให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เขายิงประสบผลสำเร็จเนี่ยส่วนมากเขาจะนิ่งนิ่งถึงแม้ลูกนี้จะเสียแต่เอาใหม่ครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วก็อุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้นะครับแบบปืนลั่นปืนไหลมันก็มีแต่ว่าเขาจะควบคุมให้ได้แล้วก็ไล่เลียงใหม่เนี่ยเป็นอย่างนี้คือมันจะมีเสน่ห์ของมันเสน่ห์แล้วมีวิญญาณครับเอาละครับตอนนี้เรารู้จักนะที่มาที่ไปของกีฬายิงปืนวิธีการเล่นรวมถึงคุณสมบัติสำคัญในการเล่นนะฮะแต่ว่าในมุมมองของนายกสมาคมซึ่งไม่ใช่นักยิงปืนมาก่อนนะครับรวมถึงเรื่องราวของการแข่งขันที่เราเป็นเจ้าภาพจัดในประเทศไทยช่วงที่ผ่านมานี่เองครับทั้งหมดทุกมันเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราติดตามกันในช่วงหน้ากับ Sport Vision The Exclusive ครับในหลักการที่ทำงานนะผมก็ประกาศชัดเจนว่าหนึ่งผมต้องมีหลักการบริหารนะบริหารคือบริหารคณะกรรมการของสมาคมบริหารสโมสรสมาชิกเอาให้อยู่เอาให้อยู่สมัครทุกปีรับทุกปีต้องดูให้ดีคุณสมบัติครบไหมไม่ใช่รับกันเข้ามาเรามาตั้งแก๊งตั้งกวนอีกครับผิดวัตถุประสงค์
อยู่กันต่อนะครับกับรายการ Sport Vision The Exclusive นะครับวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องของกีฬายิงปืนครับขอถามถึงการแข่งขันที่ผ่านมาที่ไทยเป็นเจ้าภาพก็คือซีซ่าเกมครั้งที่44นะฮะจริงๆซีซ่าเกมนี่คือจัดวนไปทั่วโลกเลยป่ะครับคือเป็นการแข่งขันภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราของก็เหมือนซีเกมครับถ้าเป็นมหกรรมเนี่ยก็คือซีเกมนั่นแหละครับภายใน10ประเทศครับแต่นี้เราจัดซีซ่าจัดเฉพาะยิงปืนภายในอาเซียนเราครั้งนี้เราเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เราเป็นเจ้าภาพการที่เราเป็นเจ้าภาพนี่อยากรู้ว่าการจัดการในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับแล้วเรามีประโยชน์อะไรจากการจัดการแข่งขันในครั้งนี้บ้างคือเรื่องการจัดการแข่งขันเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยเราได้เป็นเจ้าภาพแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยปี59เนี่ยเราเคยได้จัดเวิลด์คัพเวิลด์คัพครั้งหนึ่งครับนะครับแล้วจากนั้นก็เราก็เงียบหายไปทีนี้เขามาให้เราจัดซีซ่าแชมเปี้ยนชิพครั้งที่44ผมก็เลยตอบตกลงทีนี้มันมีเวลาเตรียมการประมาณ5-6 เดือนครับ5-6 เดือนทำงานจริงๆก็ประมาณ2หรือ3เดือนเนี่ยครับแต่ว่าเราต้องวางทีมงานโดยที่แต่งตั้งคณะกรรมการไว้ก่อนมีคณะกรรมการผมตั้ง2คณะเองเทคนิคกับเลขาครับนะครับเวลาประชุมก็ประชุมรวมกันเลยนะครับคณะกรรมการหลายท่านอาจจะไม่ได้มาประชุมด้วยแต่ว่าคนที่มาทำงานที่สมาคมเนี่ยจะต้องรู้ว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรก็ไล่ไปเริ่มตั้งแต่เขาลงเครื่องนี่คือส่วนของการวางแผนในเรื่องต้นว่าจะแข่งขันวางแผนไว้หมดเลยแล้วก็ทำเป็นเรื่องเป็นเรื่องไล่เป็นเรื่องไปเลยจนถึงวันที่เขาเดินทางกลับ คือวันที่12ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ไทยเราก็ครองเหรียญทองเหมือนกันอันนี้ในมุมมองของนายกสมาคมถือว่าเป็นที่น่าพอใจหรือยังก็พอใจระดับหนึ่งแต่ยังไม่พอใจหมดยังไงครับคือบางคนนี่ไม่ได้ร่วมแข่งขันครับเขาติดภารกิจอยู่อย่างเช่นธัญญาเนี่ยก็ติดเพรสิเดนท์ครับที่อียิปต์ได้รับเชิญไปยิงเพรสิเดนท์ครับ1ใน12คนครับทั่วโลกเนี่ยปืนสั้นติดการแข่งขันนั้นอยู่ใช่ก็อาจจะไม่ได้มางานนี้นะพิษก็ไม่ได้มายิงนะครับก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะมีดาวรุ่งครับดาวรุ่งคือดาวรุ่งของยิงปืนนี่ไม่เกิน21ปีนะหรอไม่เกิน21ปีครับทีนี้ก็จะมี17 18ปีเข้ามาแล้วก็มาสู้กับต่างประเทศผมก็คัดไว้ประมาณ40กว่าคนโอ้โหเยอะมากครับ40กว่าคนทั้งมือเก่ามือใหม่มั่งก็เข้ามาแข่งได้มั่งไม่ได้มั่งครับนะครับแต่ก็ได้เห็นมือใหม่ๆขึ้นมาที่ได้แสดงความสามารถในการแข่งขันครั้งนี้ก็ให้กำลังใจแต่ว่าส่วนมากผมก็ไม่ได้ให้กำลังใจต่อหน้าต่อตาหรอกนะครับครับก็ถือว่าให้กำลังใจทั่วๆกันไปครับส่วนใหญ่หลายคนก็จะพูดคุยกันว่าตอนนี้มันเหมือนกับเป็นการกลับมาอีกครั้งของวงการนักกีฬายิงปืนไทยที่สร้างผลงานดีต้องย้อนกลับไปก่อนว่าจริงๆแล้วคุณสกลเนี่ยไม่ใช่นักกีฬายิงปืนแล้วก่อนอันนี้ก็เป็นผู้ว่าการกีฬามาก่อนแต่คราวนี้พอต้องมาเจาะจงดูกีฬาชนิดเดียววิธีการทำงานต่างๆกันไหมครับหรือว่ามีแนวคิดยังไงถึงทำให้กีฬายิงปืนกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งคือมันคำถามนี่ดีมีคนบอกว่าบางคนก็พูดว่าเอ๊ะเป็นผู้ว่าการแล้วเนี่ยทำไมต้องมาเป็นนายกสมาคมด้วยครับคือเหมือนกับเป็นใหญ่แล้วทำไมมาเป็นเล็กแต่ก่อนอย่างนั้นแต่ก่อนคุณสกลเนี่ยเคยควบคุมดูแลสมาคมครับมาแล้วแต่ทำไมกลับมาเป็นคือตอนผมเกษียณผมเกษียณปี61ตอนนั้นผมมาเป็นที่ปรึกษาให้สมาคมกีฬาคนพิการให้ประเทศไทยเตรียมจัดแข่งขันไอวาร์ดระหว่างเตรียมอยู่นั่นแหละก็เตรียมอยู่ที่กกท.นี่นะชั้น13ก็นั่งทำงานอยู่ปรากฏว่าสมาคมยิงปืนขึ้นมา3คนมาบอกว่าผู้ว่าช่วยไปสมัครนายกให้หน่อยตอนนั้นเขายังไม่มีเขาอยู่ในกระบวนการศาลมาตลอดก็คือยังไม่ได้มีสมาคมชัดเจนใช่ครับทีนี้ถามว่าเมื่อเลือกออกไปแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงทีนี้ที่จะควบคุมเขาอยู่ควบคุมอะไรควบคุมสโมสรสมาชิกอยู่ควบคุมคณะกรรมการบริหารอยู่ครับเอาอยู่ยังไงทีนี้มันข้อแตกต่างมันจะเกิดขึ้นแล้วระหว่างการเป็นผู้ว่ากับการเป็นนายกทีนี้ครับพอเข้าไปอ่ะ
ก็หนึ่งต้องตั้งใจแล้วว่าทำยังไงจะควบคุมสโมสรสมาชิกให้อยู่นะเพราะว่าคณะกรรมการบริหารเนี่ยที่เอามา19คนรวมทั้งผมด้วยเนี่ยไม่ใช่ผมเลือกนะอีก18คน uh-huh. เป็นสโมสรสมาชิกที่เลือกตั้งผมวันนั้นน่ะ uh-huh. เลือกขึ้นมาแล้วตอนนั้นทำยังไงครับใช้วิธีไหนในหลักการที่ทำงานนะผมก็ประกาศชัดเจนว่าหนึ่งผมต้องมีหลักการบริหารนะบริหารคือบริหารคณะกรรมการของสมาคมบริหารสโมสรสมาชิกเอาให้อยู่เอาให้อยู่สมัครทุกปีรับทุกปีต้องดูให้ดีคุณสมบัติครบไหมไม่ใช่รับกันเข้ามาเรามาตั้งแก๊งตั้งกวนอีกครับผิดวัตถุประสงค์เพราะตอนผมเป็นผู้ว่าผมก็ดูสถานการณ์มาตลอดครับและกกท.ก็เคยเข้าไปเทคโอเวอร์ด้วยส่วนหลักการพัฒนาบุคลากรกีฬาก็คือนักกีฬาเป็นหลักครับแล้วมาฝึกสอนผู้ตัดสินแล้วก็เจ้าหน้าที่ส่งไปอบรมส่งไปอะไรและที่สำคัญสมาคมต้องมีคนอยู่ทำงานปัญหาใหญ่ของการพัฒนากีฬาไทยก็คือสมาคมไม่มีคนอยู่ทำงานก็คือตอนนั้นก็เลยคิดว่าพื้นฐานแรกคือสมาคมต้องมีคนอยู่ทำงานต้องมีคนอยู่ที่ทำงานและโดยเฉพาะนายกอันนี้คือแผนที่วางไว้เลยว่าต้องเหมือนกับพลิกขึ้นมาใหม่เลยทีนี้ส่วนโครงการต่างๆที่จัดแข่งขันทั้งภายในและนอกประเทศเราก็มาจัดมาจัดสรรว่าภายในประเทศเนี่ยกกท.มีตั้งแต่กีฬาแห่งชาติเยาวชนแห่งชาติคัดภาคแล้วไปแห่งชาติคือทำอย่างนี้ทุกปีเพราะฉะนั้นแค่นี้ไม่พอหรอกเพราะฉะนั้นเราต้องมีการแข่งขันได้ทุกเดือนเพื่อพัฒนาเด็กใหม่ขึ้นมาแทนเด็กเก่าด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเอากีฬาแห่งชาติเยาวชนแห่งชาติแค่นั้นภายในประเทศไม่พอเราต้องคิดดีไซน์โครงการขึ้นมาครับไม่ว่าThailand Championship ยิงกัน5สนามแล้วมีคะแนนรวมอย่างเงี้ยหรือชิงแชมป์ประเทศไทยชิงแชมป์เยาวชนชิงแชมป์สโมสรชิงแชมป์อุดมศึกษาคิดขึ้นมาคิดขึ้นมาส่วนต่างประเทศนั้นน่ะเอารายการของสหพันธ์มาดูสหพันธ์โลกมาดูว่าเขามีรายการ World Championship ที่ไหนเขาจะมีตลอดทั้งปีเลยครับทีนี้เราก็เลือกเอาลงเดือนละครั้งเลยครั้งนะครับลงให้หมดยิงภายในประเทศคัดเลือกไปด้วยยิงไปด้วยแล้วไปต่างประเทศคัดเลือกไปด้วยไปต่างประเทศแต่ละเดือนแล้วใครติดทีมชาติเนี่ยสมมติติดทีมชาติ4เกมเอาเก็บตัว8เดือนคัดเลือกครั้งนี้ติดนะ24คนอีก3เดือนคัดอีก3เดือนคัดอีกคัดทุก3เดือนเพื่อให้ทีมชาตินี่ตื่นตัวถ้าคุณอยู่ได้คุณก็อยู่ต่อครับถ้าคุณอยู่ไม่ได้หน้าใหม่ก็มาแทนครับต้องเอาให้อยู่ไม่แล้วฮะคุณผู้ชมครับกำลังคุยกันเพลินๆนะฮะเดี๋ยวพักกันแป๊บเดียวช่วงหน้าเราจะดูกันว่าอนาคตของทีมยิงปืนทีมชาติไทยเราจะมองไปถึงจุดไหนในแผนนี้บ้างสักครู่เดียวครับใน Sport Vision The Exclusive ครับถึงแม้คุณจะติด8ตัวสุดท้ายก็ตามแล้วให้ยิงถึงไฟนอลเลยนะไม่ใช่เอาเฉพาะรอบแรกนะผมให้ยิงถึงไฟนอลเพราะฉะนั้นผลงานขนาดนี้นี่ของเด็กนักกีฬาเราเนี่ยเป็นที่พอใจนี่อยู่ที่ 60% ทั้งรุ่นเก่าทั้งรุ่นใหม่นะครับกันต่อนะครับในรายการ Sport Vision The Exclusive นะครับพูดคุยกับคุณสกุลกันต่อนะครับเกี่ยวกับกีฬายิงปืนณตอนนี้ถือว่าทีมงานแล้วก็ทีมนักกีฬาของไทยเนี่ยถ้าเกิดในมุมมองของการบริหารคิดว่าทุกวันนี้ประสบความสำเร็จแล้วหรือยังหรือว่าพอใจระดับไหนครับปัจจุบันถามว่าพอใจขนาดไหนครับก็ให้ 60% 60เองเหรอพอใจ60 เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังพัฒนาช่วงบริหารนั่นแหละบริหารคณะกรรมการสมาคมสโมสรสมาชิกโอเคก็บริหารก็พอได้แล้วครับอยู่ตัวแล้วทีนี้ก็หันมาพัฒนาช่วงนี้เป็นการช่วงพัฒนาปี65พาไปยิงต่างประเทศ6รายการ7รายการประสบผลสำเร็จบ้างไม่ประสบผลสำเร็จบ้างโดยเฉพาะยิงที่อียิปต์รายการสุดท้ายเนี่ยรู้สึกว่ายังห่าง
ยังห่างเลยมีธัญญาคนเดียวที่ใกล้หน่อยที่ไปยิงเพชรเสด็จครับครับที่ใกล้หน่อยเพราะว่ารายการชิงแชมป์โลกเนี่ยที่พาไป67รายการต่างประเทศเนี่ยมันมีส่วนสำคัญก็คือว่ามันจะเป็นรายการที่ควอลิฟายคัดเลือกไปแข่งโอลิมปิกครับนะคัดเลือกโดยเก็บคะแนนและคัดเลือกโดยผลนี่หมายความว่ารายการนี้ปืนสั้นเอา2คนนะครับถ้ายิงที่1ที่2เข้าได้ไปเลยถ้าไม่ได้ก็เก็บคะแนนครับนี่แหละก็ดูแล้วว่าคะแนนยังห่างถึงผมถึงบอกว่าผมให้ 60% เพราะฉะนั้นไปแต่ละครั้งเนี่ยผมถึงมีการคัดเลือกก่อนก่อนจะไปไม่ใช่ว่าเอา12คนนี้ไปเอา15คนนี้ไปนะไม่ได้ถึงคุณจะเก่งขนาดไหนคุณต้องมาคัดก็คือต้องคัดก่อนทุกครั้งต้องคัดก่อนทุกครั้งเพื่อพัฒนาให้เด็กตื่นตัวครับนะครับให้เด็กไม่ทิ้งให้เข้ามาฝึกซ้อมอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นถ้าใครห่างสนามแป๊บนี้ก็จะหลุดทันทีถึงแม้คุณจะติด8ตัวสุดท้ายก็ตามแล้วให้ยิงถึงไฟนอลด้วยนะครับไม่ใช่เอาเฉพาะรอบแรกนะผมให้ยิงถึงไฟนอลเพราะฉะนั้นผลงานขนาดนี้นี่ของเด็กนักกีฬาเราเนี่ยเป็นที่พอใจนี่อยู่ที่ 60% ครับนะครับทั้งรุ่นเก่าทั้งรุ่นใหม่นะครับขนาดนี้เด็กของเรานี่มีเป็นร้อยเลยรุ่นใหม่ที่จะขึ้นมานี่ยิงกันนี่เป็นร้อยแต่ว่าฝีมือนั้นก็มีแตกต่างกันบ้างนะครับมีแตกต่างกันบ้างแล้วก็ส่วนที่จะพัฒนาให้ไปถึงก็คืออยากให้เขาไปถึงการแข่งขันโอลิมปิกทุก4ปีต่อไปที่ปารีสเกมเนี่ยผมกะว่าคราวที่แล้วควอลิฟายได้3คนซึ่งควอลิฟายได้ก่อนที่ผมจะมาเป็นนายกนะครับคราวนี้ก็อยากจะให้ได้3คน4คนเช่นกันอยากให้เขาไปลองที่ปารีสแล้วก็จะควบคุมเขาอย่างดีเลยทีนี้การฝึกซ้อมอาหารเรื่องจิตวิทยาเรื่องอะไรจะเอาพัฒนาให้เต็มรูปแบบเลยพอควอลิฟายมาได้แล้วและระหว่างการเตรียมตัวไปควอลิฟายนี่ก็จะเตรียมตัวเขาให้ดีนะครับเตรียมตัวเขาให้ดีโดยได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาและกองทุนพัฒนากีฬาชาติเนี่ยนะครับก็จะให้เขาได้เตรียมตัวก็มุ่งหวังที่ปารีสเกมอยากควอลิฟายให้ได้ 3-4 คนอันนี้คือเป็นความตั้งใจในปารีสเกมนี่เลยใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือโอลิมปิกครั้งต่อไปนี่เลยใช่เพราะว่าเราจะรอนานไม่ได้ครับกีฬานี่รอนานไม่ได้ถ้าบอกว่าปารีสเกมไม่ได้ผมรอที่ลอสแอนเจลิสมันก็ไปเรื่อยๆวิธีการที่เราจะพัฒนานักกีฬาของเราอย่างรวดเร็วขนาดนั้นนะครับมันทำได้ยังไงครับ1เราต้องมีโค้ชที่ดีครับอยากให้เล่นเป็นต้องฝึกบ่อยๆให้เกิดทักษะครับแต่อยากให้เก่งเนี่ยเทคนิคต้องผู้ฝึกสอนครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยผมก็มีผู้ฝึกสอนที่ได้มาผู้ฝึกสอนต่างประเทศได้มาแล้วก็ได้เกาหลีมาต่างประเทศเนี่ยได้อาเธอร์มาอาเธอร์นี่เป็นนักกีฬายิงปืนเหรียญทองโอลิมปิกนะของรัสเซียมาเป็นโค้ชให้เราเป็นโค้ชให้เราแล้วก็ได้ซีโอนิลคิมซีโอนิลคิมนี่เลิกจ้างไปแล้วเพราะว่าเขา65แล้วครับ65แล้วก็จะเปลี่ยนเลือกโค้ชใหม่เพราะฉะนั้นอยากให้เทคนิคเด็กดีๆต้องหาโค้ชดีๆครับนี่ไม่ใช่เฉพาะโค้ชต่างประเทศแล้วโค้ชไทยด้วยครับโค้ชไทยก็ต้องหามาขณะนี้ได้อย่างละ4ปืนสั้น4คนปืนยาว4คนครับต้องหาโค้ชดีๆมาพัฒนาครับว่าเทคนิคการยิงยังไงยิงยังไงมันถึงจะเป็นอัตโนมัติยิงยังไงให้มันเป็นอัตโนมัติไม่ใช่ว่าจะไปหวังว่าวันนี้คอนโทรลได้วันหน้าคอนโทรลไม่ได้อันนี้มันต้องสเตเบิลใช่ทำยังไงให้มันเกิดขึ้นได้อย่างนั้นนั่นแหละคือครับถึงจะถือว่าเราเนี่ยไปได้ไกลไกลพอสมควรแล้วผมเชื่อว่าน่าจะมีคนไทยหลายคนที่ตอนนี้เห็นแล้วว่าทีมนักยิงปืนของไทยเริ่มกลับมามีผลงานที่ดีอยากให้ท่านนะในฐานะนายกสมาคมสร้างความมั่นใจให้กับแฟนๆชาวไทยนะฮะที่ทุกคนรอเชียร์รอส่งกำลังใจกันอยู่ครับครับสำหรับประชาชนชาวไทยนะครับและผู้ที่เกี่ยวข้องก็ขอให้รอคอยนะครับก็แล้วไปส่งกำลังใจให้เด็กนักกีฬาไทยผมคิดว่าหนุ่มน้อยสาวน้อยพวกนี้เนี่ยเขามีโอกาสนะครับแล้วเขากำลังสร้างโอกาสเพราะฉะนั้น
ให้โอกาสเขาเถอะนะครับส่วนทางผมทางสมาคมก็จะสนับสนุนเต็มที่นะครับช่วยให้เขาได้ประสบผลสำเร็จก็ดูกันที่ปารีสเกมว่าเราจะไปได้ขนาดไหนนะครับครับคุณผู้ชมครับนี่คืออีกหนึ่งกีฬาความหวังของประเทศไทยที่ตอนนี้กลับมาแล้วนะครับสิ่งที่เราทำได้คือร่วมเชียร์แล้วก็ร่วมส่งกำลังใจกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านนายกสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยครับคุณสกุลนะครับขอบคุณมากครับครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการ Sport Vision The Exclusive แล้วนะฮะครั้งหน้าเราจะพูดคุยกับใครและเป็นกีฬาชนิดไหนรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ